بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานมูลนิธิสันติชนและเจ้าของทรีอินทาวน์ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาที่รักในอัลลอฮ์ทั้งหลายครับถามอีกครั้งว่าเบื่อยังเนี่ยไม่เบื่อนะเมื่อเช้านี่ผมมีงานที่ไปอ่านคุณบ้านนิกะห์ที่มัสยิดอัลกุบรอซึ่งเป็นลูกศิษย์แต่งงานก็เลยไปอ่านคุณบ้านนิกะห์ให้พี่น้องครับฟังศาสนาเนี่ยได้อะไรเนี่ยนั่งฟังศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ให้สี่อย่างยิ่งฟังในมัสยิดยิ่งฟังในมัสยิดคือนบีกล่าวบอกว่าใครที่นั่งอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์แล้วก็ทบทวนความรู้จากอัลกุรอานอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับ4รายการประการที่1อัลลอฮ์จะประทานสกีนะสกีนะแปลว่าอะไรสกีนะความอะไรฮะความสงบทางใจพอฟังกุรอานฟังศาสนาฟังว่าอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นบีกล่าวอย่างนี้มันสบายใจมั้ยสบายใจนั่นแหละความสงบทางใจมันตามมาข้อที่2อัลลอฮ์จะประทานเราะห์มะห์ความเมตตาเนี่ยสงสารเอ็นดูเมตตาต่อกันเนี่ยเคยที่คนที่เคยเป็นไม่ค่อยมองหน้ามองตากันพอฟังศาสนาเยอะๆเนี่ยให้อภัยได้นะข้อที่3อัลลอฮ์จะส่งมลาอิกะห์มาเค้าเรียกว่ามาห้อมล้อมฮัฟฟัตอะลัยฮิมุลมลาอิกะห์ส่งมลาอิกะห์มาห้อมล้อมมายืนเนี่ยกันไม่ให้ชัยฏอนเข้าดีหรือไม่ดีถ้าชัยฏอนเข้าเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกแต่นบีเล่าให้เราฟังว่าอัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์มา
มาห้อมล้อมพวกเราไว้ไม่ให้มลาอิกะห์ไม่ให้ชัยฏอนเข้ามาวุ่นวายอยู่ในกลุ่มกำลังสอนศาสนาอยู่แล้วก็ข้อสุดท้ายอัลลอฮ์จะเล่าเรื่องของเราที่นั่งอ่านกุรอานในนั่งฟังศาสนาเนี่ยให้บรรดามลาอิกะห์ที่อยู่รอบๆอัลลอฮ์บนชั้นฟ้าเนี่ยให้ได้รับรู้ให้บอกให้มลาอิกะห์รู้สาเหตุเพราะว่าวันที่อัลลอฮ์สร้างคนมาเนี่ยสร้างอาดัมมาเนี่ยมลาอิกะห์ค้านเนี่ยอัลลอฮ์จะสร้างคนมาทำอะไรคนนี่มาก็มาทะเลาะกันมาแก่งแย่งกันชิงดีชิงเด่นกันรู้ได้ยังไงมลาอิกะห์รู้ได้ยังไงมลาอิกะห์บอกฉันอยู่กับยินมาก่อนฉันรู้ยินกับมนุษย์เนี่ยคงจะเลวพอกันนั่นแหละอัลลอฮ์ก็บอกว่าฉันรู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้คราวนี้มลาอิกะห์เนี่ยมองเราเป็นคนไม่ดีแต่เวลาเราทำดีเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกมลาอิกะห์ดูเห็นยังนะเขานั่งทำอะไรกันเขาไม่ใช่ทะเลาะกันนะเขานั่งแล้วก็หูฟังอะไรฟังเสียงกอลลัลลอฮ์กอลลัลรอซูลอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นบีกล่าวแบบนี้อัลลอฮ์เล่าให้มลาอิกะห์ฟังพี่น้องครับตัวลงว่าฟังศาสนาเนี่ยมลาอิกะห์อยู่กับเราถ้านั่งฟังเพลงมลาอิกะห์อยู่กับเราไหมอะไรมาอยู่แทนชัยฏอนมาอยู่แทนวันนี้ผมจะนำเอากุรอานสัก 2-3 อายะมาอ่านให้ท่านพี่น้องฟัง أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งฟะอินอารอดูฟะมาอัรซัลนากะอะลัยฮิมฮะฟีซออยู่ในซูเราะห์ชูรออายะห์ที่48มนุษย์ถ้าหากมนุษย์คนใดที่หันหลังให้กับอิสลามมีบางคนที่หันหลังให้กับอัลลอฮ์มีไหมเยอะหรือน้อยเยอะมากเลยพวกเราเองเมื่อก่อนแล้วก็หันหลังให้กับอัลลอฮ์รอซูลใช่ไหมตอนหลังๆอันนี้ก็เพิ่งจะกลับมาฟังศาสนากันในช่วงที่เราหันหลังให้เนี่ยอัลลอฮ์บอกกับนบีว่านบีไม่มีหน้าที่บังคับนบีไม่มีหน้าที่บังคับใครให้ยอมรับในอัลลอฮ์องค์เดียวคนที่จะบังคับได้มีอยู่กลุ่มเดียวรู้ไหมใครลองทายสิใครคนในครอบครัวเราอย่างคนที่เป็นแม่เนี่ยมาฟังศาสนาพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยบังคับลูกได้บังคับเล็กๆน้อยๆจะเอาตังค์เปล่าให้500 1,000แต่ต้องอย่างนี้พูดได้ใช่ไหมนี่แหละถ้านมาศครบ5เวลาถ้าอ่านกุรอานให้มะฟังมะจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยบังคับแกไปนะบังคับแกไปเอาเงินขู่พอจะบังคับให้ลูกทำโน่นทำนี้คนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครเลยนี่อิสลามดีหรือไม่ดีดีมากครับเรามีหน้าที่สอนอย่างเดียวครับอย่างผมนี่มีหน้าที่อธิบายให้ท่านพี่น้องฟังพี่น้องไม่เชื่อก็ได้กูไม่ฟังแกนี่พูดกูไม่ฟังอยู่แล้วกูนั่งเฉยๆงั้นแหละนั่งให้เกียรติอิหม่ามผู้ใหญ่มัดนี่เกงคนนี้มันจะเกงคนนี้ก็ไม่ว่ากันใครนึกอะไรก็ได้อันนั้นน่ะละใช่ไหมทีนี้หน้าที่ของนบีอะไรครับอินอะลัยกะอิลลัลบะลาฆ์แท้จริงนบีน่ะหน้าที่บังคับคนให้รับอิสลามไม่มี
นอกจากทำหน้าที่บาลากตับลีกบาลากนี่แปลว่าดะวะเชิญชวนสู่ให้คนเข้าใจอิสลามมีหน้าที่สอนอย่างเดียวสามีก็สอนภรรยาภรรยาก็เตือนสามีแต่บังคับสามีก็ไม่ได้อะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้คนนี่บังคับกันมากๆนี่อารมณ์ขึ้นเหมือนกันนะแต่คุยดีๆอย่างเงี้ยอินชาอัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงได้ก็ลงว่าอายะห์นี้นะครับอัลเลาะห์เล่าให้นบีฟังและให้พวกเราฟังว่าหน้าที่ของนบีนั้นอัลบะลากหมายถึงตับลีกเชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลเลาะห์และรอซูลต่อมาครับวะอินนาอิซาอะซักนัลอินซานะมินนาเราะห์มะตันฟาริฮาบิฮานิสัยมนุษย์เดิมๆเป็นแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เขาชิมอัลลอฮ์ใช้ภาษากุรอานว่าลิ้มรสหรือชิมรสความสบายให้เขาได้ลิ้มรสความสบายอย่างเมื่อคืนเนี่ยพอเข้านอนแล้วหลับเลยตื่นเอาเสียงอาซานซุบฮ์มันจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดนั่นแหละเป็นอัลลอฮ์ชิมให้เราชิมความสบายพอชิมความสบายเนี่ยนิสัยมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ฟาริฮาเขาจะดีใจให้ยังครับนี่นิสัยมนุษย์เดิมๆที่ไม่มีศาสนาเวลานอนตื่นขึ้นมานอนอิ่มดีใจขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นแต่ที่เรามาเรียนศาสนานี่ต้องการจะบอกว่าเราทำตัวไม่เหมือนคนกาเฟตนะเนี่ยอัลลอฮ์เล่านะคนกาเฟตทั่วๆไปเวลาดีเวลาเขาพบกับความสุขความสบายเขาจะแค่ดีใจอย่างเดียวถ้าเราเนี่ยที่มาฟังศาสนาเนี่ยเวลามีคนมาชมแต่นอนหลับไปเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาดีใจอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวไม่เป็นดุอาตื่นนอนก็กล่าวไม่เป็นไม่อยากจะเรียนด้วยดุอาตื่นนอนว่าไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูดนี่เป็นตัวอ้างไม่เหมือนกับคนไร้ศรัทธาทำอะไรไม่เป็นเลยขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นอัลลอฮ์ให้หลับไปเมื่อคืนนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นเอาอย่างนั้นไหมเมื่อก่อนนี้เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่านดูอะไรไม่เป็นสุนนะนบีไม่รู้จักแต่วันนี้รู้จักแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เลยฉะนั้นเรามองให้ดีนะสัตว์แพะแกะวัวควายเนี่ยมีม้าอยู่ที่นี่ม้าก็มีเนี่ยเวลามันนอนเวลามันตื่นนอนมาเนี่ยถามผู้ใหญ่มันเคยได้ยินกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ไหมผู้ใหญ่ไม่เคยได้ยินแล้วเรากับม้ามันต่างกันตรงไหนอะฉะนั้นถ้าเราทำตัวเหมือนม้าเหมือนสัตว์อัลลอฮ์ให้เราอยู่อายุไปอยู่จนกว่าจะตายจะกินหญ้าหมดสักกี่หอบอัลลอฮ์ไม่หมดสักหน้าที่อัลลอฮ์ไม่ยุบฉะนั้นคนทั่วไปถ้าไม่เรียนศาสนาเวลาเขาได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างถูกอกถูกใจแค่ดีใจอย่างเดียวพอตื่นมาเข้าห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำพอถ่ายออกมาก็ดีใจโอ้ถ่ายทองแล้ววันนี้ดีใจจริงๆกล่าวอะไรเป็นไหมไม่เป็นทีนี้พอรับมีนพอเป็นมุสลิมปั๊บเนี่ยพอจะเข้าห้องน้ำเข้าด้วยเท้าอะไรเท้าซ้ายใช่ไหมอ่านดุอาบทไหนอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุสิวัลคอบาอิสิเวลาถ่ายเสร็จแล้วออกมากุฟรอนะกะที่ขอบคุณอัลลอฮ์ดีใจด้วยและขอบคุณอัลลอฮ์ด้วย
จึงต่างอะไรมันต่างอะไรมันต่างกับเนี่ยแพะแต่อัวควายที่อยู่ที่เราเลี้ยงอยู่เอาต่อมาครับตกลงว่ามนุษย์เมื่ออัลลอฮ์ให้เขาชิมลิ้มรสกับความสุขความสบายเขาขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นแค่ดีใจอย่างเดียวต่อมาครับวะอินตุซิบะฮุมไซยิอะตุนมนุษย์อย่างนี้แหละเวลาพบกับความเดือดร้อนรู้เปล่าที่พบปัญหาเดือดร้อนเข้ามาหาเราเนี่ยบิมากอดดะมัดไอดีฮิมเนื่องจากเราได้ทำความผิดเอาไว้ในอดีตหมด10ปีที่แล้วมาทำอะไรไว้อะแล้วก็ลืมไปแล้วทะเลาะกับแม่ตัวเองเอาไว้เมื่อ10ปีที่แล้วลืมไปแล้วแล้วก็อัลลอฮ์มาลงโทษวันนี้ประวิงเวลาไว้ตั้ง10ปีไม่ลงโทษน่ะเพราะต้องการจะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้หันมาเรียนดันไม่เรียนอีกพอจะมาเรียนคนริมบ้านบอกว่าระวังนะเฮ้ยคณะไหนกันแน่เว้ยใจท้อเลยไม่มาแล้วไม่มาแล้วกูไม่เรียนดีกว่านี่ไงพี่น้องความบาปที่ทำเอาไว้หมด10ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้แสดงออกฉะนั้นเมื่อเวลาพบถามว่าความทุกข์มาเองอ่ะเกิดเองได้ไหมไม่ได้ใครให้เกิดอัลลอฮ์ให้เกิดไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่เกิดเองไม่มีครับที่ท่านพี่น้องมานั่งอยู่ที่นี่วันนี้เนี่ยที่ผมนี่งานที่3แล้วนะผมเนี่ยตื่นมาซุบฮ์น่ะสอนตัฟซีรที่มัสยิดเนี่ย 5:30 สอนน่ะถึง 6:30 พอกลับไปบ้านบ่จะนอนสักครึ่งชั่วโมงอ้าวมีรายการอีกงานจะต้องมาอ่านกุรอานอีกก็ต้องรีบอาบน้ำพออ่านกุรอานจบเขาเลี้ยงอาหารอ้าวที่ทรีอินทาวอีกก็ต้องรีบมาที่นี่ถามว่าจะพักผ่อนไหมไม่ได้พักแต่ว่าแรงมาจากไหนอ่ะก็ทำงานของอัลลอฮ์นะพี่น้องครับผมก็จะขอดุอาอย่างเงี้ยประจำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่แปลว่าอะไรฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะไม่รู้ว่าทำอะไรผิดไว้ในอดีตแล้วไม่รู้ไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 อ่านเรื่อยวันนึงเป็นพันน่ะฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ใช่มั้ยพี่น้องนี่กุรอานเล่าให้เราฟังนะตกลงว่าความชั่วที่เราประสบเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมานะเมื่อมาลบล้างความผิดที่คุณทำไว้ในอดีตทีนี้ถ้าหากว่าความชั่วเนี่ยมันไม่มีเราตอบบาตัวแล้วอะไรแล้วยังมีความไม่ดีมาพบเราต้องนึกแบบนี้นึกนะอัลลอฮ์เพิ่มความดีให้กับเราต้องน้อมรับความลำบากด้วยความภูมิใจน้อมรับด้วยความเต็มใจอย่าบ่นอันนิสัยของมนุษย์เนี่ยชอบบน่นแล้วก็ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครชอบบ่นมากกว่ากันรู้ด้วยจ้ะ ผู้หญิงนี่ชอบบ่นนะฉะนั้นคนที่เรียนศาสนาเยอะๆฟังศาสนาเยอะเนี่ยเขาจะไม่บน่นเวลาเขาบ่นเขาบ่นกับใครหรือเปล่าบ่นกับอัลลอฮ์สุญูดเนี่ยนานๆอัลลอฮ์จ๋าฉันมีปัญหาเดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้เล่าให้อัลลอฮ์ฟังเล่าให้สามีฟังสามีช่วยอะไรได้อย่างนี้ก็ปลอบใจกันนั่นเองเล่าให้อัลลอฮ์ฟังอันต่อมาครับฟาอินนัลอินซานะกะฟูแท้จริงมนุษย์เนี่ยทรยศต่ออัลลอฮ์เป็นส่วนใหญ่ทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องครับมีคนโทรศัพท์มาปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเรื่องผัวหมดเลยผมก็ไม่อยากจะเล่านะผมบอกอดทนอาจารย์อดทนมา5ปีแล้วจะทนอีกกี่ปีทนไปอีกหน่อยทนไปอีกหน่อยคือรางวัลของผู้หญิงที่ถูกสามีรังแกบ้างอะไรบ้างถ้าอดทนนะอ
อัลลอฮ์ให้รางวัลเยอะมากเลยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งภรรยานบีเนี่ยนบีมีภรรยาหลายคนใช่ไหมตอนอยู่ที่มักกะเนี่ยภรรยานบีเนี่ยจะเชื่อนบีหมดจะให้นบีนำหน้าคือผู้หญิงมักกะทั้งหมดน่ะผู้ชายเขานำหน้าแล้วก็ภรรยาก็จะเดินตามหลังทีนี้พอนบีอพยพจากนครมักกะมาอยู่ที่นครมะดีนะห์ผู้หญิงที่นครมะดีนะห์เนี่ยไม่เหมือนกับผู้หญิงในนครมักกะที่นครมะดีนะห์เนี่ยผู้หญิงมักจะข่มสามีนิดนิดถามว่าข่มดีหรือไม่ดีถามจริงๆนะข่มสามีดีหรือไม่ดีไม่ดีพี่น้องต้องนึกตรงนี้ด้วยนะแต่ที่ผู้หญิงในนครมะดีนะห์เนี่ยข่มสามีแล้วก็เสร็จแล้วก็นบีก็มาสอนกว่าจะสอนมันจะเปลี่ยนแปลงอาทิตย์สองอาทิตย์เปลี่ยนเลยนะเป็นปีนะกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยแต่ที่ภรรยานบีก็เดินได้นิสัยผู้หญิงนครมะดีนะห์ข่มนบีด้วยพอข่มนบีก็มีอยู่วันหนึ่งนั่งกัน 3-4 คนแอนตี้นบีเรียกร้องเงินขอเพิ่มหน่อยที่นบีให้เนี่ยไม่พอขอเพิ่มเห็นยังครับขอเงินเพิ่มเพราะผู้หญิงมาดีนาเนี่ยเขาข่มสามีเขาข่มสามีก็ให้ทุกทีนะเอาขออะไรให้ขออะไรให้หมดแล้วทีนี้ภรรยานบีก็เอารูปแบบของชาวบ้านเนี่ยมาใช้กับครอบครัวนบีอัลลอฮ์นบีฟ้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าเนี่ยภรรยาพวกฉันนี่มานั่งเนี่ยล้อมท่านหมดเลยเนี่ยขอนู่นขอนี่อัลลอฮ์ประทานกุรอานมายาให้หมดเห็นยังยาให้หมดแล้วก็เลือกผู้หญิงใหม่สาวแก่ก็ได้แม่ไม้ก็ได้อะไรต่ออะไรก็ได้แต่ต้องคนมุมินาตินซอลิฮาตินกอนิตาตินฮาฟิซาตินอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์เฉลยลักษณะผู้หญิงที่ดีควรจะอย่างนี้อย่างนี้นมาดไม่ขาดนอบน้อมถ่อมตนชอบบริจาคชอบมาให้อภัยชอบนอบน้อมชอบอัลลอฮ์ชอบดูแลคนตั้ง 8-9 รายการแล้วต่อมาเนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ยิบรีลลงมามาบอกกับนบีบอกว่าอย่าเลยเพราะภรรยานบีมีข้อดี2 อย่างหนึ่งนมาดเก่งนมาดไม่ขาดแล้วเก็บนมาดซุนนะห์ซุนนะห์ไว้แล้วก็ข้อที่สองถือบวชเก่งสองข้อนี้ทั้งหากที่จิบรีลลงมาบอกว่ามุฮัมมัดอย่าเพิ่งอย่าแล้วก็ภรรยาของท่านเนี่ยจะเป็นภรรยาของท่านอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคิเราะห์เป็นยังครับท่านที่จะพูดมุสลิมาที่ฟังเรื่องอย่างนี้ต้องนึกไอ้เราเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวหรือเปล่าเราเนี่ยด่าสามีให้ลูกฟังหรือเปล่าแต่รู้ว่าพวกเราไม่ด่าจะเล่าให้ฟังนะครับข่มสามีหรือเปล่าเอาชนะสามีหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์เล่านะครับในกุรอานบอกว่าอินนัลอินซานะกะฟูรแท้จริงมนุษย์ส่วนใหญ่นี่เนรคุณต่ออัลลอฮ์นะครับต่อมาครับลิลลาฮิมุลกุสสมาวาติวัลอัรชั้นฟ้าทั้งหมดและแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังต้องการจะเปิดใจเราด้วยว่ามนุษย์ไม่ต้องมาเหนื่อยสร้างแผ่นดินไม่ต้องมาเหนื่อยสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินไปเหนื่อยเรื่องนมาดนุ่นไปเหนื่อยเรื่องอ่านกุรอานนุ่นไปเหนื่อยเรื่องการดูแลสามีไปเหนื่อยเรื่องการจัดอาหารให้สามีทานเหนื่อยเรื่องการดูแลลูกนุ่นไปเหนื่อยลูกนุ่นไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องชั้นฟ้าแผ่นดินไม่ต้องมาเหนื่อยเพราะอัลลอฮ์สร้างให้แล้วลิลลาฮิมุลกุสสมาวาติวัลอัรฎ์นี่กุรอานอธิบายเข้าใจง่ายใช่ไหมต่อมาครับยัคลูกูมายาชาอัลลอฮ์เนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ไม่ใช่เราประสงค์นะ
อัลลอฮ์สร้างแต่เพียงผู้เดียวในโลกนี้ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์เอาต่อมาพูดเรื่องครอบครัวยะฮาบูลิมัยยะชาอูอินาซาอัลลอฮ์ประทานให้กับผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ลูกผู้หญิงอธิบายเรื่องครอบครัวครับมีอยู่4แบบครอบครัวมีอยู่4แบบนะครับแบบที่1มีลูกผู้หญิงอย่างเดียวอุลามะเขาอธิบายว่าทำไมอัลลอฮ์เอ่ยผู้หญิงในคัมภีร์กุรอานก่อนลูกผู้ชายเอ่ยผู้หญิงก่อนอินาซาอัลลอฮ์เนี่ยประทานลูกผู้หญิงให้กับครอบครัว1ครอบครัวใดก็ได้ทำไมเอ่ยผู้หญิงก่อนวันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายใครมากกว่ากันเอาลองถามสิใครมากกว่ากันผู้หญิงมากกว่านะในโลกนี้ในเมืองไทยเนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเมื่อ10ปีที่แล้วประมาณ2ล้าน3ล้านเดี๋ยวนี้มันน่าจะเป็น4 5ล้านแล้วนะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอ่ะแล้วก็ผู้ชายกับผู้ชายที่แต่งงานกันนี่ผ่านสภาแล้วใช่ไหมผ่านยังแล้วผู้ชายกับผู้ชายที่แต่งงานกันแล้วกับผู้หญิงว่างอยู่เท่าไรแล้วผู้ชายที่เป็นตุ๊ดอีกเท่าไรอ่ะถามว่าผู้หญิงไปไหนอ่ะไม่สงสารเขาเหรอสงสารเขาไหมถามจริงสงสารมุสลิมไหมเพื่อนๆเรามั้ยสงสารมั้ยต้องทําไงแก่เห็นมั้ยนี่อัลเลาะห์บอกว่าฉันนะให้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอ้าวลองแก้ดูสิแก้ยังไงอ่ะความจริงอัลเลาะห์น่ะเปิดไฟเขียวไว้แล้วจะทําการเพียงกุรอานใช่หรือไม่ใช่เปิดยังเปิดแล้วใช่มั้ยอนุญาตให้แต่งงานคนที่สองได้ไหมได้ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มีปัญหาน่ะนี่ที่ผู้หญิงโทรศัพท์มาหาผมเมื่อวันซืนสองคนแล้วนะฉันนี่จะเลิกกับสามีผมถามว่าเรื่องอะไรอ่ะเขาจะไปแต่งงานคนที่สองแล้วเขาก็บอกฉันเป็นในๆแต่เธอว่าไงไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยอมแล้วก็ถามผมถามว่ารู้หรือเปล่าว่าการแต่งงานคนที่สองเนี่ยฮารอมหรือว่าฮาลาลไม่หรอกตอบไม่ได้ถ้าหากสามีจะไปแต่งงานคนที่สองเนี่ยการไม่บอกภรรยาคนแรกเนี่ยผิดหรือถูกไม่ผิดเขามีสิทธิ์ที่จะแต่งได้คนที่สองอ่ะใช่ไหมล่ะแต่จะมุสลิมเรากูไม่ฟังตรงนี้กูไปถูมันต้องอนุญาตก่อนถ้าจะอนุญาตจะได้ไหมล่ะ นี่เล่าให้ฟังนะฉะนั้นในโลกดุนยาใบนี้นี่นะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้ชายที่เป็นตุ๊ดเท่าไรและผู้ชายกับผู้ชายที่แต่งงานกันเองอีกเท่าไรสภาผ่านแล้วเห็นยังก็ที่เรากำลังทำตำหนิว่าสอสอมุสลิมที่อยู่ตรงนั้นถ้ายกมือนะเองถูกกิยามะห์ตะวันเกียมะห์เราเล่นงานเองแน่เนี่ยผมพูดตรงนี้นะคุณจะเข้าหูกับพวกสอสอมุสลิมมาแล้วหรือว่าพี่น้องตามบ้านเนี่ยเห็นด้วยนะกับการที่ผู้ชายกับผู้ชายเขาเป็นสามีภรรยากันนะเองถูกลงโทษจากอัลลอฮ์นะอันนี้เล่าให้ฟังอ่ะต่อมาครับประเภทที่สองวะยะฮาบูลิมัยยะชาอุซุกูรบางครอบครัวอัลลอฮ์ประทานให้มีเฉพาะลูกผู้ชายอย่างเดียวลูกผู้หญิงไม่มีตกลงว่าครอบครัวมี4ประเภทประเภทที่1มีลูกสาวอย่างเดียวครอบครัวที่2มีลูกชายอย่างเดียวเอาต่อมาครับครอบครัวที่3เอาอยู่ซาอูยูฮุมซุกรอนาวะอินาซาและให้ครอบครัวที่มีทั้งลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงก็จะมามีทั้งลูกผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมสบายใจไหมนี่ตัวมันกุรอานอายะห์นี้ผมก็มีลูกสาวมีลูกชายมีสบายใจไหม
แต่บางคนมีลูกผู้หญิงอย่างเดียวบางคนมีลูกผู้ชายอย่างเดียวบางคนมีทั้งลูกหญิงและลูกชายนี่ประเภทที่3ประเภทที่4วะยะดาลูมัยยะชาอูอะกีมาประเภทที่4ไม่มีลูกเลยอะกีมแปลว่าอะไรนะเป็นหมันครอบครัวในโลกนี้ทั่วโลกมีแค่4รายการ1ครอบครัวมีลูกผู้หญิงอย่างเดียวครอบครัวที่2มีลูกผู้ชายอย่างเดียวครอบครัวที่3มีลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายครอบครัวที่4ไม่มีลูกเลยนี่อัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์กุรอานให้นบีฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้เราก็เดินตามอัลกุรอานทีนี้การสร้างโลกเนี่ยการสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์สร้างมาใน4แบบนะสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมมาจากอะไรครับมาจากดินพ่อมีไหมแม่มีไหมความสามารถของใครของอัลลอฮ์เอาต่อมาประเภทที่สองโต๊ะฮาวาฮาวาไม่ใช่ฮาวอนะพวกเราเนี่ยเรียกติดปากโต๊ะฮาวอฮาวอฮาวอที่ถูกมันต้องฮาวาฮาวานี่ภรรยานบีอาดัมใช่ไหมสร้างมาจากอะไรซี่โครงผ่านผู้ชายซี่โครงผู้ชายไม่ใช่ผ่านผู้หญิงความสามารถของใครของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ครับอาประเภทที่3อัลลอฮ์สร้างนบีอีซาอะลัยฮิสสลามผ่านใครผ่านแม่แม่ชื่ออะไรนางมารยัมนางมารยัมผ่านแม่พ่อมีไหมพ่อไม่มีเห็นยังครับประเภทที่3ประเภทที่1สร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่ประเภทที่2สร้างโต๊ะฮาวะฮาวะจากซี่โครงอาดัมผ่านผู้ชายประเภทที่3สร้างนบีอีซาผ่านผู้หญิงแม่อย่างเดียวไม่มีพ่อกลายเป็นพระเจ้าไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ศาสนาไหนคิดเองกราบนบีอีซาแล้วก็กราบนางมารยัมเป็นเมียอัลลอฮ์ไปแล้วศาสนาไหนไปคิดเองผมไม่ยอมแตะนะครับแล้วก็ประเภทที่4พวกเราวันนี้ฉากน้ำอสุจิมีพ่อมีแม่แต่งหรือไม่แต่งอีกเรื่องนึงนะบางคนไปอยู่กันก่อนไงพอท้องแล้วได้5เดือนมานิกาที่สุราอ่ะบาปยังแรงเนี่ยฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มากี่แบบนะ4แบบแบบที่1สร้างโต๊ะฮาวะโต๊ะอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่แบบที่2สร้างฮาวะโต๊ะเรามะเราเนี่ยมาจากซี่โครงโคลนนิ่งมาจากซี่โครงอาดัมประเภทที่3สร้างนบีอีซาผ่านแม่อย่างพวกเราวันนี้ผ่านพ่อและแม่นิกะห์หรือไม่นิกะห์อีกเรื่องนึงนะถ้านิกะห์ก็มีผลบุญท่านถ้าไม่นิกะห์ก็โยนเด็กตั้งแต่ชั้น15ของตึกใช่มั้ยมีข่าวใช่มั้ยนี่ทำไมต้องกล้าโยนล่ะมันยังไปปล่อยไว้ข้างถนนโยนมาข้างถังข้างขยะก็หาผัวไม่เจอไงประทำดินากันไว้ไงพี่น้องด้วยเหตุนี้ต้องเรียนอิสลามต้องศึกษาอิสลามอย่าใจง่ายอดทนสะบัดละหมั่นขอดุอาต่อแล้วมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งขอดุอาตั้งแต่อายุ10ขวบอัลลอฮ์จะให้ฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่ซอลแล้วด้วยเถิดตั้งแต่อยู่ป.4 ป.2 ป.4 แล้วเขาก็ขอกันมาตอนนี้ได้แล้วเป็นสามีที่ดีมีอยู่คนหนึ่งขอเท่าไหร่ไม่ได้ไปทำอุมเราะห์เนียดไปขอสามีที่มักกะฮ์อย่างเดียวเลยนะไปเดินตะวับเดี๋ยวเดินสมัยก่อนโควิดเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินพระท้าวมาเดินทำไมขอผัว ก็เดินประมาณสักเนี่ยพอไปแล้วกลับมาประมาณสัก3เดือนได้สามีอ่ะพอได้สามีเสร็จแล้วก็เจอกับผมก็เล่ากับผมฟังเขาว่าก็สามีเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่า
อดทนเพราะไปขอจากมักกะมาฉะนั้นเวลาสามีบ่นบ้างอะไรบ้างทำให้ไม่ได้ยินทำให้อภัยใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นงานที่ได้มาไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะถ้าผ่านด้วยการดูอาเนี่ยดีหรือไม่ดีอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นงานทุกอย่างต้องผ่านดูอาหมดเลยนะครับเอาต่อมาครับตกลงว่าลูกเนี่ยมีสี่ประเภทนะที่หนึ่งมีลูกผู้หญิงอย่างเดียวครอบครัวที่สองมีลูกผู้ชายอย่างเดียวครอบครัวที่สามมีลูกหญิงลูกชายครอบครัวที่สี่ไม่มีลูกเลยนะครับเอาต่อมาครับต่อมาพูดถึงเรื่องอายะห์ที่51วะมากานะลิบาชารินอัยยุกัลลิมะฮุลลอฮุอิลลาวะฮยานี่พูดเรื่องวะฮีรู้จักคำว่าวะฮีเปล่ารู้ไหมวะฮีวะฮีหมายถึงว่าความรู้ที่มนุษย์ได้รับนี้นะไม่ใช่รู้เองนะอัลลอฮ์ให้มาเป็นวะฮีเวลาอัลลอฮ์ต้องการที่จะสนทนากับมนุษย์นะอัลลอฮ์ไม่สนทนากับมนุษย์คนธรรมดาอย่างพวกเรานี่นะไม่สนทนากับอัลลอฮ์จะสนทนากับนบีผ่านวะฮีนะครับเช่นอย่างนมาฎ5เวลาเนี่ยอัลลอฮ์ตัดกับพวกเราตรงๆหรือเปล่าเปล่าทำไงรู้ไหมเชิญนบีขึ้นไปรับอิสรอมิรอใช่หรือไม่ใช่ไปรับนมาฎใช่ไหม50วรรคตูลดไปลดมาเหลือ5วันเหลือ5เวลาเนี่ยนบีเหนื่อยขึ้นไปรับวะฮีนี่ไงเขาเรียกว่าผ่านวะฮีฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์จะสั่งอะไรเราให้ทำนู่นทำนี่อย่างเนี้ยวันที่10คืน10คืนแรกของเดือนดุลฮิจญะห์มีความรู้มาจากนบีนะถามว่านบีรู้เองหรือไม่รู้ครับนบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ให้มาสอนฉะนั้นคนที่ทำความดี10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นผลบุญมากกว่าคนตายไปทำสงครามแล้วตายถ้าทว่ากลับมาก็ยังไม่ดีไปแล้วไปตายเลยถึงจะมีผลบุญมากกว่าอะไรบ้างตั้งแต่วันเห็นเดือนเห็นเดือนเมื่อไหร่แล้วครับคนที่ดูเดือนซาอุดีน่าจะเป็นก่อนหรืออาจจะพร้อมกันปีนี้นะครับนั่นแหละอ่านกุรอานถือศีลอดบริจาคนมาฎทำซอดาเกาะห์ขอดุอาซิกรุลลอฮ์ติดต่อกับเครือญาติทำดีกับสามีภรรยากับลูกๆผลบุญมากกว่าคนออกไปทำสงครามความรู้อย่างนี้เนี่ยนบีเอามาจากไหนอ่ะนี่เป็นวะฮีเป็นความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์มาไงพี่น้องครับฉะนั้นความรู้ที่เราได้รับอยู่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์หมดไม่ใช่รู้เองมนุษย์รู้เองไม่ได้พี่น้องนี่อัลลอฮ์เลยเตือนใจบอกว่าวะมากานะลิบาชารินไม่ใช่หน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะคุยกับปุถุชนธรรมดามนุษย์แบบตรงๆอิลลาวะฮยานอกจากความรู้ที่ให้นั้นต้องผ่านวะฮีวะฮีมีอยู่3แบบวะฮีมีกี่แบบนะ3แบบแบบที่1เวลาอัลลอฮ์จะให้วะฮีกับนบีมุฮัมมัดนบีนั่งอยู่เนี่ยมีเสียงดังกิ้งง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 ิ้งมาที่หูนบีเหมือนกับเสียงระฆังพอสักพักหนึ่งนบีก็จะจำสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้จำหมดเลยนี่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองอัลลอฮ์ส่งคนคนหนึ่งมาหน้าคล้ายๆกับซอฮาบะห์นบีเดินเข้ามาเช่นนบีกำลังนั่งประชุมกันอยู่เนี่ย40-50คนมาลาอิกะห์มาเลยแต่งตัวเป็นคนมานั่งอยู่ต่อหน้านบีถามว่าอิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรถามนู้นถามนี้นบีก็ตอบพอเขากลับไปนบีบอกรู้เปล่าคนที่มาตะกี้นี่ใครนั่นละเป็นรอซูลเป็นอะไรนะเป็นมลาอิกะห์ญิบรีลลงมาสอนอิสลามกับท่านนี่รูปแบบที่สอง
รู้ว่าฉันมาแล้วดลใจเลยดลใจให้นบีเนี่ยได้รับรู้ตกลงเอาวะฮีแบ่งออกเป็นกี่อย่างนะ3อย่างเรียกได้ภาษาอังกฤษว่า revelation การดลใจเนี่ยมีอยู่3วิธีด้วยกันที่อัลเลาะห์ประทานความรู้ผ่านนบีเนี่ยด้วยการดลใจด้วยการส่งคนมาสอนด้วยเหมือนกับมีเสียงอย่างเสียงระฆังเนี่ยเข้ามานบีจะจำทั้งหมดเรื่องที่อัลลอฮ์จะสอนให้กับนบีผ่านญิบรีลมานะครับอัลลอฮ์นี่นำความรู้ทั้งหมดเนี่ยท่านควรเป็นมุสลิมต้องเรียนไหมต้องเรียนตลอดพี่น้องเอาต่อมาครับอัลลอฮ์เนี่ยจะประทานความรู้ผ่านวาฮีให้กับผู้ใดก็ได้ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอย่างมะนบีอีซาเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยอัลลอฮ์ก็วะฮีให้เหมือนกันนะดลใจดลใจยังไงรู้เปล่าพอนบีอีซาท้องได้ประมาณ 3-4 เดือนฟาโรห์มันสั่งไปเจอสิผู้หญิงคนไหนท้องนะเวลาคลอดลูกถ้าเป็นผู้ชายฆ่าให้ตายให้หมดนี่กษัตริย์สั่งนะประเทศอียิปต์ทั้งหมดทหารเข้าไปเช็คตามบ้านเลยเพราะว่าฟาโรห์เนี่ยมีหมอมาดูบอกว่าจะมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายจะขึ้นมาแย่งอำนาจท่านโอ้ก็กลัวสิกลัวอำนาจจะหมดใช่ไหมก็กลัวก็สั่งเนี่ยทหารนางพดุงครรภ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าไปทำคู่คลอดลูกถ้าเป็นผู้ชายบีบจมูกให้ตายหมดเลยยกเว้นมะนบีอีซายกเว้นมะนบีมูซาไม่ใช่อีซามะนบีมูซาตอนท้องประมาณ 8-9 เดือนเนี่ยท้องไม่โตอัลลอฮ์ไม่ให้โตพี่น้องครับทหารก็มองไม่เห็นเวลาคลอดในบ้านพออายุได้3เดือนอัลลอฮ์วะฮีงอ่ะดลใจให้มะนบีมูซาเนี่ยเอานบีมูซาเนี่ยใส่หีบแล้วก็ให้ลอยน้ำอัลลอฮ์สั่งหีบให้ลอยไปที่ปราสาทฟาโรห์แล้วก็สั่งให้เมียฟาโรห์ซึ่งเป็นมุสลิมานอยู่นะเป็นมุสลิมานแบบเงียบๆเนี่ยมันจะประกาศให้ใครรู้แล้วครับอยากได้หีบก็ไปดึงหีบมาพอเปิดหีบเจอมูซานี่ไงอัลลอฮ์ดลใจมะนบีมูซาให้เอามูซาใส่หีบอัลลอฮ์ดลใจหีบให้หีบลอยน้ำไปที่หน้าปราสาทแล้วก็ดลใจให้เมียฟาโรห์ชื่อนางอาซียะอยากได้หีบพอเปิดหีบเจอเด็กดลใจให้เมียฟาโรห์ชอบมูซาเนี่ยเป็นการดลใจจากอัลลอฮ์หมดเลยฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ให้เรามานั่งเรียนศาสนาที่สาธารณชนต้องนึกว่าใครส่งมาใครครับต้องนึกอย่าตะกะบุดอย่ายิงว่ากูแน่กูเรียนสาธารณชนมา8ปีแล้วว่าอย่างรู้บ่าวกูอาเหลี่ยมแค่ไหนวะอย่ายุอย่าคุยพี่น้องจะรู้ขนาดไหนก็ตามถ่อมตนเอาไว้พี่น้องนี่ทำมาจากอัลลอฮ์หมดเลยครับฉะนั้นความแข็งแรงมาจากอัลลอฮ์ใครอ่อนแอไม่สบายก็มาจากอัลลอฮ์ใครมีเงินเยอะอัลลอฮ์ให้ใครที่มีปัญหายากจนหน่อยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดจนๆรวยๆมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์หมดเลยไม่มีใครที่เกิดอะไรเกิดขึ้นมาเองโดยอัลลอฮ์ไม่ได้บริหารเนี่ยไม่มีกับอัลลอฮ์บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องครับเวลาไม่พอแล้วอัลลอฮ์อธิบายกุรอานนี่มีอายะห์นึงอัลลอฮ์ได้ประทานกุรอานให้กับนบีต่อมาครับวะกะซาลิกะเอาฮัยนาอิไลกะรูฮันมินอัมรินาอัลลอฮ์ได้ประทานกุรอานให้กับนบีมุฮัมมัดเนี่ยกุรอานอยู่ที่บ้านเราใช่มั้ยถามว่าเปิดดูกันอ่านกันบ้างหรือเปล่าไม่อ่านก็ว่าอ่านกันเถอะก็หกก็ได้งั้นอ่านกูอ่านประจำอ่านตัวไหนคุณบอกรอว่ามันก็ยังดีใช่ไหมดีก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมแต่เปิดกูอ่านดีหรือไม่ดีเปิดกูอ่านสายตาดี
เนี่ยอ่านเนี่ยเปิดหยัดเบิ่งอ่านสายตาดียิ่งตอนเช้านะนะเปิดกุรอานดูอัลกุรอานจ้องมองอัลกุรอานกับจ้องมองโทรศัพท์ต่างกันยังจ้องมองโทรศัพท์ผลบุญไม่มีเลยแต่ถ้าจ้องมองกุรอานผลบุญมีซื้อโทรศัพท์มือถือ 30,000 บาทซื้อแบบสบายๆจะทำกุรอานตังไม่มีโว้ยแต่ซื้อมือถือ 30,000 ไหวไหมไหวแค่ทำกุรอานไม่ถึง 30,000 เนี่ยถ้าเป็นแพะจะได้ 6,000 ถ้าเป็นวัวหุ้นหนึ่งเท่าไหร่ 4,000 5,000 ไม่มีตังไม่มีตังมึงระวังให้ดีนะซื้อมือถือได้แต่กุรบานซื้อไม่ได้ระวังเดี๋ยวรถจะจับให้จนหมดแล้วเอาพี่น้องตกลงว่ากุรอานอัลลอฮฺได้ประทานกุรอานลงมาให้กับนบีรูฮันรู้ไหมแปลว่าอะไรวิญญาณคนที่มีวิญญาณกับคนไม่มีวิญญาณต่างๆกันไหมคนวิญญาณไม่มีเขาจะเป็นคนอะไรคนตายฉะนั้นกุรอานเปรียบเสมือนคนมีวิญญาณฉะนั้นคนที่เดินได้วันนี้แต่ไม่อ่านกุรอานเขาเรียกว่าศพเดินได้เข้าใจนะเป็นศพแค่เดินได้แต่ไม่เคยจับกุรอานฉะนั้นกุรอานคือรูห์กุรอานคือรูห์แปลว่าวิญญาณฉะนั้นใครที่มีวิญญาณคนนั้นหายใจได้เดินได้แต่ไม่จับกุรอานเลยเขาเรียกว่าเองแค่เป็นศพเดินได้ฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมถ้าอ่านกุรอานกุรอานคือวิญญาณทำให้เราใช้ปัญญาใช้สมองใช้ความคิดทำนู่นทำนี้คิดนู่นคิดนี้อัลลอฮ์ได้จากความเพียรกุรอานหมดเลยต่อมาครับมากุนตาตาดรีอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังมุฮัมมัดเนี่ยก่อนหน้านี้นบีไม่รู้หรอกมัลกิตาบคำพีกุรอานนั่นคืออะไรนบีไม่รู้มาก่อนครับพอได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์ปาเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อนี่คัมภีร์กุรอานสอนอย่างนี้เองนะว่ามัลวะลัลอีมานแล้วก่อนหน้านี้นบีไม่รู้เหมือนกันว่าอีมานนั่นคืออะไรใช่ไหมอีมานก็คือกี่มานกี่ข้อครับ6ข้ออีมานต่ออัลลอฮ์นี่มาจากอัลลอฮ์หมดเลยอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อมะลาอิกะห์อีมานต่อวันสิ้นโลกอีมานต่อกฎกอดอก็ได้ของอัลลอฮ์เขาว่าเมื่อก่อนนบีรู้ไหมไม่รู้พอได้รับวาฮีปั๊บเพิ่งจะรู้อัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องเรียนนะครับถ้าไม่เรียนจะรู้จักอีมานไหมไม่รู้กุรอานก็ต้องอ่านทุกวันคนที่อ่านกุรอานตะกุกตะกักและพยายามอ่านอัลลอฮฺให้ผลบุญกี่เท่า2เท่าแต่คนที่อ่านคล่องอยู่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญเยอะแต่ถ้าคนที่อ่านกุรอานแบบผิดถูกๆเพิ่งเริ่มอ่านใหม่ๆเดือน2เดือนใช่ไหมพยายามอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วมีมุอัลลับอยู่คนหนึ่งรับอิสลามได้3เดือนอยู่ที่บ้านผมเนี่ยอ่านกุรอานคล่องแล้วทั้งผัวทั้งเมียมารับอิสลามหลังจากแต่งงานแล้วนะไอ้พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่รับอิสลามเพราะแต่งงานใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ครับรับอิสลามเพราะอัลลอฮ์เปิดใจทั้งสามีภรรยาตอนนี้ถ้าอ่านกุรอานออกแล้วแค่3เดือนอัลลอฮ์อักบัรหน้าเคารพหน้าให้เกียรติพี่น้องครับหมดเวลาพอดีนะมีคำถามไหมครับมีไหมไม่มีนะมันมี2อย่างเข้าใจหมดแล้วหรือไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พี่น้องที่มาฟังศาสนานี่ไม่เบื่อจริงๆนะไม่เบื่อจ้ะมาทุกอาทิตย์ไม่เบื่อใช่มั้ยอัลเลาะห์อักบัรขอให้มีบารอกัตในชีวิตมีหัวใจที่งดงามมีรีซิกที่ฮาลาลเพิ่มพูนมีสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียักตีนมีอัสซานมีอิคลาสมีสามีที่ดีและมีภรรยาที่ดีแล้วก็มีลูกหลานที่ซอแล้วไว้ขอดุอาให้วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน